ค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่บนถนนสายเอเชียช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นกลุ่มชาวนาที่เดินทางมาจากพื้นที่ของภาคกลางและได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะกำลังจะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อทวงเงินค่าข้าวที่พวกเขายังไม่ได้รับนะคะแล้วก็จะมีจุดพักรถอยู่ที่บริเวณตรงข้ามศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจุดนั้นจะเป็นโรงครัวที่ให้ชาวนาได้พักรับประทานอาหารค่ะกลุ่มชาวนารถอีแตนจากจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับความเดือดร้อนและยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวจำนวนมากที่นำโดยนายชาดาไทยเศรษฐ์อดีตส.ส.จังหวัดอุทัยธานีพรรคชาติไทยพัฒนากำลังเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ใช้เส้นทางถนนสายเอเชียผ่านพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วซึ่งขบวนของกลุ่มชาวนากลุ่มนี้ส่วนมากเป็นรถอีแตนรถไถนาและรถกระบะมีความยาวของขบวน4ช่องจราจรกว่า2กิโลเมตรที่เคลื่อนขบวนจากจังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีจุดหมายปลายทางไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งตลอดเส้นทางที่กลุ่มชาวนาเคลื่อนขบวนผ่านมีตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางและมีประชาชนในพื้นที่ที่ชาวนาเคลื่อนขบวนผ่านได้นำอาหารและเครื่องดื่มขนมมาแจกจ่ายให้กับกลุ่มชาวนาเพื่อร่วมเป็นกำลังใจด้วยโดยชาวนาจากพื้นที่หมู่5ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรายนี้ระบุว่าทำนามาจนอายุ60ปีไม่เคยประสบปัญหาเดือดร้อนไม่เคยไม่ได้รับเงินเหมือนกับครั้งนี้ซึ่งตนทำนาจำนวน70ไร่ปีนี้จำนำข้าวไว้30เกวียนเป็นเงินกว่า 300,000 บาทเมื่อไปทวงถามจากธกส.ก็บอกว่ายังไม่ได้เงินไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะต้องจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาที่ทางร้านค้าทวงถามมาจึงตัดสินใจเดินทางมาทวงเงินจากรัฐบาลและหากไม่ได้เงินก็จะไม่เดินทางกลับบ้านเดือดร้อนเรื่องจำนำข้าวเราจำนำไปเท่าไหร่ยังไงจำนำไป30กว่าเกียร์นะนานหรือยังอะคะนานค่ะ4เดือนกว่าแล้วค่ะแล้วเงินที่เราจะได้มันจะประมาณเท่าไหร่300,000กว่าบาท300,000กว่าบาทค่าปุ๋ยค่ายาเขาก็ทวงค่าน้ำค่าน้ำมันค่ารถเกียวนานแล้วเขาก็จ้าแล้วเราไปทวงถามกับทางธนาคารว่ายังไงบ้างก็ยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดเอาไอ้นั่นไปกดก็ไม่เคลื่อนไหวบางทีทางด้านอดีตส.ส.ชาดากล่าวเปิดใจถึงการนำกลุ่มชาวนาจากจังหวัดอุทัยธานีมาทวงเงินจากรัฐบาลว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีประท้วงปิดถนนซึ่งตนในฐานะอดีตส.ส.จึงประสานงานกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับปากว่าจะจ่ายเงินให้ชาวนาในวันที่30มกราคมที่ผ่านมาแต่เมื่อถึงกำหนดกลับอ้างว่าขอเลื่อนเป็นวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์แต่พอครบกำหนดชาวนาก็ยังไม่ได้เงินเมื่อตนทวงถามมาอย่างรัฐบาลก็ไร้คำตอบจึงตัดสินใจนำชาวนาเข้ามาทวงเงินกับรัฐบาลในครั้งนี้โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวจะนำกลุ่มชาวนาไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อดูเครื่องบินและสื่อสารกับชาวต่างชาติให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและยืนยันว่าจะขอพูดคุยกับรักษาการนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นคนอื่นในรัฐบาลจะไม่พูดคุยด้วยและหากชาวนายังไม่ได้รับเงินก็จะไม่ยอมกลับบ้านอย่างแน่นอนสำหรับเส้นทางการเดินทางของกลุ่มชาวนาวันนี้จะใช้วิธีค่ำที่ไหนก็จะพักค้างแรมตรงจุดนั้นและจะเดินทางต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิก่อนจะเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ทางกลุ่มแกนนำได้หารือกันมาแล้วและชาวนาจำนวนมากกลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะแม้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับเงินนะคะแต่ว่าชาวนากลุ่มนี้ก็ยังคงต่อสู้เพื่อที่จะทวงสิทธิ์ของเขาต่อไปค่ะพิษณุเล็กปทุมถ่ายภาพสุพัฒนาบุญธรรมทีมข่าว INN รายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ